ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่โอผมม่อนนะฮะมาดูกับเพื่อนผมดูจังวะวันนี้เราไปไหนวะดิมเวอร์ไปดิมเวอร์ดิมเวอร์มีอะไรดิมเวอร์มีอะไรทำไมทำไมต้องไปดิมเวอร์ฮะฮะคุณทำไมฮะทำไมประเทศเราต้องไปดิมเวอร์เหรอโอเควันนี้เราจะไปดิมเวอร์นะผมซึ่งเราพาเพื่อนไปในห้องจริงๆทริปเนี้ยผมอยากจะบอกไม่อยากจะโม้ทริปเนี้ยความจริงสปอนเซอร์ทริปเนี้ยเป็นกูเองนะเว้ยฮะสปอนเซอร์ทริปนี้เป็นกูเองนะเว้ยทริปที่ไปดิมเวอร์ครั้งนี้คือกูเป็นคนสปอนเซอร์เองนะเว้ยเนี่ยดูหัวกูประกันได้เลยจริงๆนะผมอยากจะบอกผมเป็นคนสปอนเซอร์นี่เว้ยใครก็ไม่เคยใครเชื่อผมหรอกจริงๆแล้วมึงเชื่อกูป่ะเพื่อนก็ไม่พวกเอ๊ะไปขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวพาพวกหนูขึ้นเดี๋ยวพาพวกหนูขึ้นรถเองไปนี่นะครับน้องๆไม่อยากจะโม้นะฮะรถคันนี้พี่ซื้อเองซื้อมาเองเลยเว้ยร้อยเพื่อนขึ้นมาเลยเพื่อนเนี่ยกูเลี้ยงคันนี้เองกูซื้อเองเนี่ยโอ้เฮ้ยพูดอะไรวะเฮ้ยขึ้นเลยเพื่อนกูซื้อมาคันนี้เมื่อวานกูเพิ่งซื้อมาเนี่ยขึ้นเร็วเนี่ยนะไม่ต้องเกรงใจตอนนี้นะครับเราได้ขนมเป็นเนี่ยมันดูดิไอ้เหี้ยปาล์มโรงเรียนแล้วแจกขนมโคตรดีเลยโอ้ my god อ๋อเงินในม่านขนมเองครับขนมเองผมรวยขนาดนี้ก็แจกขนมเพื่อนไปครับน้องรู้สึกแม่ยังไงครับที่ผมแจกขนมคุณปาล์มเดี๋ยวเราอธิบายหน่อยสิครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างจะสุดไปช็อตมันดิบดีบุ้งเบิ้ลแล้ว One hour later โย่ตอนนี้เราอยู่ที่ดีโมแจกข้าวของบ้านหน่อยครับผมครับนี่บัตรอาจารย์แล้วเราก็ไปเล่นที่ไหนก็ได้ที่นี่เท่าที่มีในนี้เท่าที่มีมึงดูที่มีที่มีซูมอีกทายอินไปทายอินไปนี่มีอะไรบ้างอ่านเพื่อนอ่านสิอ่านดิ4D Adventure บ้านยักษ์รถไฟดิมเวอร์หนูลมกดเคเบิลคาร์เอเลี่ยนเฮอริเคนมีปราสาทฟีสิงห์ไม่กี่โอ้เยอะไหมเกียร์อ่านด้วยตั๋วไม่เอาส้นตีเลยถูกสัตว์ทำไมวะตั๋วเท่าไหร่มันเป็นตั๋วราคาต่ำสุดใช่เหรอเออไม่เป็นไฟหอกไม่เป็นไฟหอกคือเราต้องซื้อไฟหอกเองเว้ยใช่เราไฟหอกซื้อเองไม่ได้เคนซื้อเองตรงนี้ลด 50% โอ้ my god นี่แหละไวกิ้งเดี๋ยวไปเตรียมไปเอ้ยเราไปไอสัตว์ Universal Studio มึงอย่างโง่เตรียมหน้าเงินเข้าพ่นอะไรพ่นขุ่นพ่นฝุ่นเตรียมต่อไม่พ่นมึงไงเฮียพวกฝุ่นเฮ้ยเชี่ยมึงดูนั่นดิเชฟปามดูนั่นดิอดีตเด็กอดีตเจ็ดเทพโจรสลัดทำไมครับโดฟามิงโกโดฟามิงโกโหวู้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่มาฝั่งที่คนน้อยเพราะว่าฝั่งนั้นไม่คนเยอะมากโอ้พระเจ้าช่วยเป็นร้อยเลยโอ้ my god กูนึกว่าวาซีเฮียเอ้ยจริงๆนะไม่การที่เราอยู่ดิมเวอร์เฮ้ยเรามาดูแผนที่เองก่อนดีกว่านี่เราจะไปที่ไหนกันดีน้องดำบ้านผีสิงไปบ้านผีสิงทำไมเกิดอะไรไปที่มันตื่นเต้นมึงดูแบบนี้เราพี่อะไรแบบนี้อยู่นี่ยังเงินข้อแล้วไอ้ยังคนยากต้องไปมึงทำอะไรกับมึงกัดข้อไงทำไมมันวิ่งไปอย่างนั้นวะอยากจะช่วยกันช็อต holy shit what the fuck are you doing manเราอยู่บ้านผีสิงกันแล้วนะฮะท่านผู้ชมที่บ้านผีสิงนี่นะครับเป็นบ้านที่น่ากลัวมากๆน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมครับคุณดำภาษาจริงครับเนี่ยเพราะว่ามีผีจริงใช่ไหมใช่ครับนี่เขาบอกว่าห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเว้ยเข้าใจปะเขาบอกห้ามถ่ายภาพตัดไว้แล้วก็ฟังแค่เสียงอุ้ยเฮียฟังเสียงพออุ้ยเฮียกูจะตกบันไดสัตว์ไม่มีเฮียเลยโอ้ my god ตกใจอย่างไรเฮียตกใจอย่างไรเฮ้ยวิญญาตีหน้ากลัวสุดแล้วรู้สึกไงบ้างกับภาพมีสิงครั้งนี้ครับไม่รู้จบแล้วจบแล้วไอสัตว์ระดับอนุบาลประถมปริญญาตรีมัธยมระดับอะไรอนุบาลประถมปริญญาตรีมัธยมภาคเชนไม้ภาคเชนไม้ครับเขาบอกภาคเชนไม้เซลฟี่ไม่ชอบเล่นไวกิ้งเหรอเออกูไม่ชอบมีใครชอบเล่นไวกิ้งบ้างวะผมมึงยังไม่เคยเล่นเออไม่เคยเล่นเลยไม่เคยไอสัตว์กูพร้อมเสมออะแค่คือสนองกล้องล่วงนี่เขาห้ามใช้ไม้เซลฟี่แต่เขาไม่ได้บอกห้ามใช้กล้องไม่หรอกกูจับมือเดียวนะสักทีล่วงแต่กล้องมึงต้องจับมือเดียวเดี๋ยวกันล่วงมากกว่าล่วงไม่ได้
ก็อ้วกแตกแน่เลยนั่นดิชิบหายกูเพิ่งกินข้าวโอ้มันโคตรผืดระอมเลยโอ้โหการช่วยช่วยปาล์มช่วยผมช่วยปาล์มแล้วแกแบบพัดลมปาล์มโว้โว้จะออกจากปากเลยชิบหายละโอ้ยปาล์มโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยอย่าโอ้ยให้เสียอย่าโอ้ยมึงถือก่อนได้ไหมกูไม่เป็นไรถือแล้วแม่โคต่อไหมโอ้มึงจะต่อไงเฮียยัดแม่กูไม่ต่อแล้วโอ้คัดก่อนไหมตอนนี้นะครับอยู่ช่วงพักผ่อนนะฮะสบายแล้วสบายเพื่อนไอ้เฮียมึงแบงไปได้ยังไงวะซูเปอร์สปาร์คซูเปอร์สปาร์คนี่เป็นเด็กแบ่งกระเป๋าอยู่ไปเที่ยวกระเป๋าใช่โอ้โหกระเป๋าเต็มหมดเลยแน่นอนว่าไม่ไหวแล้วก็พักผ่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนอนไปเล่นเครื่องอื่น Two hours laterคนที่เหลือหายไปไหนหมดปะทีนี้เรามองหาคนที่เหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมคนที่เหลืออ่ะนี่ขึ้นไปดูนี่ขึ้นไปดูนี่เราขึ้นไปดูกันฮะทุกคนฮะลงมากันได้แล้วลงมาคือมันจะไปไหนไปไหนวะนี่คือเขากำลังนั่งรออยู่ใช่ไหมพวกนี้นั่งรอแล้วเขาเจ็บปวดเฮ้ยมาเลยมาเลยไปตอนนี้ทุกคนครับตอนนี้คือทางนั้นก็ลงมาแล้วครับผมคือพี่ลงมาให้เราจะสามน้ำใส่เนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ my god เดี๋ยวได้ช่วงนี้เรื่องให้พูดหน่อยนี่ครับสภาพแต่ละคนนะฮะคุณรู้สึกไงบ้างคุณเกาเย็นครับเย็นเหี้ยแล้วนี่มึงทำอะไรเนี่ยมึงเป็นชาวล็อกเหรอไอ้พวกนี้เป็นชาวล็อกด้วยได้ผมไหมสุดๆไปเลยสุดๆเลยเหรอพ่อไม่เฉยเพื่อนตามมาไม่ได้น่ากลัวตรงไหนวะไม่เห็นน่ากลัวเลยนี่ดูน่าโอเคอะไรโอเคก็มีทางนะเจ๊ว่านะจ๊ะนี่เพื่อนไอ้ปามรู้อะไรปะเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการสุ่มตรงตู้นี้ให้ดูมันคือตู้ที่ดูแบบง่ายที่สุดละมาให้ได้16อันจะได้ตุ๊กตายูนิคอร์นหนึ่งร้อยหนึ่งสามเกมได้ครับใครเล่นได้รางวัลใครรางวัลมันได้ครับเปิดฝากถือเดี๋ยวกูปาคนเดียวพอเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับโยนให้โด่งจับบอลให้ไวได้ครับผมสามเวลาจะอยู่ตรงกลางแล้วนะสามสองหนึ่งจูนครับรอ30ก่อนนะลูกปัดขอโทษอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเวลาแม่งเร็วเร็วไปบ้าเชียร์ปามแม่งโคตรหาไอ้เหี้ยไอ้ปามโคตรยากเลยปามจะไปเข้ายังไงวะปามป้าให้เวลาผมหน่อยเถอะมึงดูดิไอ้เหี้ยเหมือนปาง่ายแต่แม่งปายากนะเว้ยไม่ได้ไก่กูแค่ยังไม่เก่งแม่เขาเรียกว่ากูยังไม่เก่งคณิตศาสตร์คนนี้กูนั่นไอ้เป็นเพชรควันจากกระดาษป้าตอนนี้เราไปเล่นเครื่องเล่นที่อันสุดท้ายดีกว่าก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับผมนั่นคืออะไรหนูล้มกดหนูล้มกดเอ้ยไม่ได้หนูล้มกดดิหนูล้มกดหนูล้มกดกูกลัวว่าถ่ายไม่ได้เหรอเพื่อนนั่นงั้นเราเล่น2อันแล้วกันมีหนูล้มกดกับไปดิผมกดกับไอ้ปั๊มเป็นไงวะกระเช้าเคเบิลคาร์ป่ะเออนั่นแหละมี2อันคือกระเช้ากับหนูล้มกดนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกระเช้าดีกว่าใช่ครับผมเจอครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับยายแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะครับผมซึ่งแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นั้นเป็นฟีลแบบบ้านที่มันดูแบบเป็นอะไรนะบ้านยักษ์บ้านยักษ์เฉยๆซึ่งมันก็ไม่ค่อยน่าจะมีอะไรก็เคยแบบลองเข้าไปดูป่ะมันมึงจะนั่งเราไปที่ไหนที่ไหนพังทุกที่เลยเดี๋ยวมันมีช้าเออชิงช้าเดี๋ยวมันมีเรื่องคือกลัวสุดคือชิงช้ามีเรื่องกับชิงช้าแหละไม่กลัวเลยหรอกกลัวมีเรื่องกับชิงช้าไม่กลัวอะไรมากเลยแล้วหีบสมบัติมีความหมายว่าอะไรหีบสมบัตินั้นอ่ะมีความหมายว่าที่นี่มีของมีสิ่งลึกลับอยู่ที่นี่แหละนี่ไงนักจั่วไพ่ในตำนานทิมมี่โอ้ my god ทำไมทิมมี่ถึงมานั่งตรงนี้ได้เขากำลังนั่งจั่วไพ่อย่างเมามันเอาล่ะเทมี่นายกำลังทำอะไรกันอยู่กันแน่นะนั่งจั่วไพ่อยู่นี่เองว่าจริงนี่เป็นไข่ทองคำครับผมเป็นไข่ของพวกเป็ดโง่ๆ
ที่ให้มันเป็นทองคำซึ่งไข่ทองคำเนี่ยมันจะเป็นนั่นแหละที่ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับไข่ทองคำนะเว้ยตั้งแต่สมัยยุคโชวะเกี่ยวปะวะไม่เกี่ยวไม่เหรอถอดมึงเริ่มไปถอดช่วงนี้ไม่มีแรงอันนี้คือหนูลมกรดถ้าถามว่าหนูลมกรดคืออะไรมันคือรถไฟที่มีความสามารถรวดเร็วที่สุดในสามโลกก็รู้ไม่รู้ว่ามันคือที่อะไรเอาเป็นว่ามันมีความสามารถมันเป็นหนูที่มีความรวดเร็วของตัวมันอยู่อะไรเฮ้ยว่าไงนอชนอชโยแป๊บนึงเพื่อนวิ่งอยู่ตอนนี้เราอยู่ในหนูลมกดไปซึ่งหนูลมกดมันคืออะไรมันก็คือรถไฟโง่ๆที่โอ้โหเร็วจังเร็วสุดๆมาดูดิโอ้ยเย้โอ้โหโอ้บอกแล้วว่าเร็วมากกูขอโทษกูผิดไปแล้วกูไม่น่าจะถูกมันเลยเอ้ยกูจะถูกมันได้กูขอโทษกูไม่ได้ถูกกูยังไม่ได้ถูกหนูลงก่อนอีกแล้วโอเคตอนนี้แหละเพื่อนจับไปให้นั่นมันมาแล้วผมจะช่วยกวยทองผมจะช่วยกวยทองว้าวจริงๆมันก็แรงอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นหรอกเชื่อกูดิว้าวว้าวHoly shit Holy shit Holy fucking shit วันนี้นะครับเราจะมานั่งกระเช้ากันนะครับผมซึ่งกระเช้านะฮะอย่างที่บอกว่ากระเช้าเนี่ยมันมีความอิปริกอยู่นะครับคือตรงนั้นจะเป็นฟาร์มสัตว์นะครับถ้าถามว่าฟาร์มสัตว์ตรงนั้นมันคืออะไรนะครับผมมันคือฟาร์มที่เอาไว้สำหรับการเพาะพันธุ์โคนมผสมนะครับเขาจะทำมิลแทนเว้ยเอาแบบให้คนธรรมดากินเราสามารถกินนมจากคนธรรมดาได้นะฮะเป็นไงตรงนี้นะครับจะเป็นป่าสนที่มีไดโนเสาร์อยู่นะครับผมก็คือเน่น่าจะมีทั้งทีเล็กมีแรปเตอร์มีอะไรว่าบังกิรัตพ่อมือในโปเกมอนขอโทษตรงนั้นเป็นรูปปั้นหมานะฮะคือตามสมัยก่อนนะชาวฮินดูโบราณนะฮะเขานับถือหมากันนะครับผมอันนี้กูมโนเองอ่ะไม่เชื่อกูหรอกนี่เป็นปราสาทนะครับผมปราสาทของเจ้าหญิงฟิโอน่านะครับผมซึ่งเจ้าหญิงฟิโอน่านี้นะฮะท่านทรงเป็นเจ้าหญิงที่สวยงามมากแต่เจ้าหญิงนั้นได้เก็บเพชรสีครามมานะครับผมทำให้เจ้าหญิงเกิดอาเพศไทยใช่ฮะนั้นเป็นฟาร์มผลไม้ยักษ์นะครับฟาร์มผลไม้ยักษ์นี่ถ้าถามว่าทำไมมันถึงมีนะฮะวันนี้ผมจะไปเป็นวิทยากรคือจริงๆอ่ะเขาเป็นการปลูกพ่อพันธุ์ขึ้นมาแบบว่าอันใหม่นะครับผมนะน้องๆหนูๆดูไว้นะฮะอันนี้เป็นน้ำตกซูจีนะครับจริงๆน้ำตกเนี่ยเขาถอดแบบมาจากน้ำตกที่โรมันนะฮะที่สมัยก่อนมีบ่อน้ำตกที่โรมันแล้วก็ถอดออกมาอยู่ที่สวนลอยฟ้ารู้จักป่ะสวนลอยบาบิโลนจะมีน้ำตกซูจีอยู่ทำอะไรอยู่บาบิโลนก็ได้อยู่โรมันด้วยอยู่อะไรวะยุกิกข้ามเวลามาบาบิโลนสึกข้ามเวลาให้กูเฉยจบการบรรยายของพิธีกรม่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดให้คะแนนพิธีกรด้วยในการกดไลค์นะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะให้คุณลุงหรือว่าคุณลุงจอร์จีนะฮะทำการขับรถไฟไปนะครับผมชาวบ้านทำไมคุณลุงชื่อจอร์จีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณลุงชื่อจอร์จีจริงหรือเปล่าเพราะกูมโนเป็นการขับรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกนะครับผมชินคันเซ็นต้องกลับชินคันเซ็นชิดซ้ายรถไฟลุงตู่ชิดขวาอันนี้เป็นคนคุมขบวนนะครับผมนี่ชื่อทอนะฮะอันนี้ชื่อทออันนี้ชื่ออะไรไม่รู้อันนั้นชื่อฮักอันนั้นเป็นรถอวกาศอันนั้นทัชมาฮาลอันนี้ก็แพงเมืองจีนภูเขาทองซึ่งรถไฟของเรานะครับจะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ 1,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะรถไฟของเราที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเพราะผมใช้กล้องราคาแพงนะครับมันก็เลยทำการทำให้ทุกอย่างดูสโลโมชั่นขึ้นนะจริงผมพูดเร็วมากจนพวกคุณอาจจะไม่ได้ยินไม่ทันในความเป็นจริงไปฟังเขาทั้งถ้ำได้มีความลึกลับของมันอยู่นะจ้าน้องๆคือถ้ำเนี้ยถ้ำได้อันตรายมากๆสมัยก่อนมีคนระเบิดถ้ำนี้เอาไว้นะฮะน้ำตกทัชมาฮาลน้ำตกหาห้องน้ำตกไอ้เหี้ยไม่ใช่จีตูเฉดโอเคทุกคนเราถึงจดหมายกันแล้วขอให้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์สัมภาระพร้อมและลงได้วงโง่ขอบคุณที่มาฟังเรื่องมโนของกูไอสัตว์ขอบคุณมากโอเคครับผมนะก็ดีเวอร์ในวันนี้แม่งก็โคตรเหนื่อยนะครับผมก็คือแบบว่าอยากจะบอกว่าก็จบแล้วนะครับสำหรับดีเวอร์ในพาร์ทนี้ก็คือแบบเป็นไงบ้างเพื่อนเหนื่อยปะยอดเหนื่อยสัสคือมันเหนื่อยมากเว้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงดีเดี๋ยวว่าก็สนุกแหละมือสัสอ่ะไม่ฮวนเลยโอเคฮะก็ขอบคุณดีเวอร์ขอบคุณอาจารย์ที่พามาขอบคุณทัวร์ฟรีขอบคุณไม่รู้ขอบคุณอะไรใช่ไหมเถอะโอเคครับก็ดีเวอร์วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะที่ดูนะครับผมก็ล
ู้สึกปลื้มใจที่ทุกคนดูจนจบนะฮะเพราะคลิปมันน่าจะยาว20กว่านาที30นาทีได้นะครับผมแค่ก็อย่าลืมถ้าเกิดอยากให้เรามาเที่ยวต่อก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับนะผมจะมาเที่ยวต่อถ้าเกิดอาจารย์จัดทริปหรือว่าถ้าผมได้เงินสนับสนุนทุกคนจากฟิวก็จะพามาเที่ยวต่อเองฮะขอเทนเขาชนไก่ด้วยนะครับผมกำลังจะมาเนี่ยถ้าเกิดว่ากูถ่ายแล้วทหารไม่กระทืบกูนะครับผมก็จะเอามาให้ลงให้ดูนะครับนะโอเคเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีสวัสดีครับอยู่มึงเตะกล้องไอ้เหี้ยโอเคสวัสดีครับไปละบาย